สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ออนไซต์ด้วยนะคะงานครั้งที่แล้วที่มีติ๊กให้ทำนะคะบอกย้ำอีกทีนึงให้ส่งในไลน์ที่เป็นไลน์กลุ่มส่งงานการงานโดยเฉพาะนะคะงานชิ้นแรกนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะจำได้ไหมคะให้สรุปเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียแล้วก็อะไรลูกความสำคัญของอะไรความสำคัญแล้วก็ข้อดีข้อเสียของการปลูกพืชไร้ดินใช่ไหมคะเรียนที่อยู่ที่บ้านเห็นสไลด์ของครูติ๊กไหมคะฮัลโหลเห็นครับชัดเจนนะคะเดี๋ยวครูติ๊กทำจอใหญ่มัธยมสีค่อนข้างเยอะนะคะครูติ๊กอาจจะจำได้ไม่หมดเวลาเจอกันส่งงานไปแล้วนะคะเดี๋ยวมิติจะบอกว่าใครที่ส่งแล้วหรือยังไม่ส่งเดี๋ยวจะลงไลน์แจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้รู้นะคะอ่ะการปลูกพืชไร้ดินที่เราเรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็จะมีปัจจัยที่มันมีผลต่อการเจริญเติบโตใช่ไหมข้อดีข้อเสียความสำคัญนะคะแล้วก็ระบบปลูกพืชไร้ดินนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้แล้วก็ขั้นตอนของการปลูกพืชไร้ดินนะคะเราเรียนไปแล้วด้านนี้3อย่างนี้นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูระบบการปลูกพืชไร้ดินว่ามันเป็นยังไงแล้วมีอะไรบ้างนะคะในการปลูกพืชไร้ดินนะคะทบทวนความสำคัญของการปลูกพืชไร้ดินนะคะอย่าฟุบหน้านะคะลูกม.4แล้ว15 16ปีแล้วนั่งเรียนดีๆนะคะพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองด้วยนะคะการปลูกพืชไร้ดินนะคะก็คือการที่เราปลูกพืชให้มันเจริญเติบโตเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตมันโดยการเราใช้วัสดุอื่นแทนดินนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำที่มีธาตุอาหารในนั้นหรือวัสดุอื่นแทนดินนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลือกไม้ขี้เลื่อยแกลบใครยังไม่เจอว่ามันอยู่ที่บทที่เท่าไหร่ลูกเด็กๆที่อยู่ที่บ้านค่ะมันอยู่ที่หน่วยที่4นะคะมันอยู่ที่หน่วยที่4ค่ะวันนี้เราจะพูดกันถึงหน้า65นะคะหน้า65เปิดไปเลยนะคะอันนี้ก็คือการปลูกพืชไร้ดินก็คือหาวัสดุอื่นๆมาแทนดินเพื่อให้พืชมันเจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะอันนี้ความสำคัญของการปลูกพืชไร้ดินนะคะก็คืออย่างแรกเลยอันนี้คือเรื่องเดิมนะตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะทบทวนใครที่ยังไม่ทำกรุณาทำมาส่งด้วยนะคะวันศุกร์นี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ส่งงานครั้งเก่าของครั้งที่แล้วนะคะวันศุกร์นี้ส่ง2งานเลยนะลูกนะอันนี้ก็คือช่วยแก้ปัญหาดินไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชนะคะอย่างที่2ตอบสนองการปลูกแบบอาศัยเขาเรียกว่าอะไรชีวิตในความเป็นอยู่ปัจจุบันนะคะเพื่อให้มันตรงกับไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันนะคะข้อที่3ช่วยสร้างอาหารที่ปลอดสารพิษเพราะว่าการปลูกพืชแบบนี้เราสามารถควบคุมพวกแมลงศัตรูพืชต่างๆได้นะคะแล้วก็จะไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะข้อที่4ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะคะแล้วก็ข้อที่5คือสร้างอาชีพใหม่ได้นะคะข้อดีข้อเสียอย่างที่บอกไปแล้วที่เราทำไปครั้งที่แล้วนะคะข้อดีมีอะไรบ้างปลูกได้ต่อเนื่องตลอดปีเลยนะคะสามารถปลูกแม้ในพื้นที่จำกัดไม่มีพื้นที่เยอะก็ปลูกได้นะคะสามารถปลูกได้ในดินที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ดินใช่ไหมคะเราจะใช้วัสดุอื่นแทนนะคะข้อที่4เจริญเติบโตได้เร็วให้ผลผลิตสูงในการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อรอบนะคะถ้าเราปลูกเยอะเราก็ได้เยอะนะคะข้อที่5ผลผลิตมีความสม่ำเสมอคุณภาพดีนะคะข้อที่6ใช้แรงงานน้อยข้อที่7ลดการใช้สารเคมีด้วยอันนี้ข้อดีที่ทำไปแล้วนะคะมาดูข้อเสียค่าใช้จ่ายเริ่มแรกนะค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่ทำมันค่อนข้างที่จะสูงเนื่องจากว่ามันมีต้นทุนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์มานะคะและข้อที่2ต้องใช้เทคนิคแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการ
ปลูกพืชแบบไร้ดินนะคะข้อที่3มีโอกาสเกิดโรคที่มาจากทางน้ำได้นะคะต้องควบคุมข้อที่4พืชอาจเจริญเติบโตได้ไม่ดีและตายได้ถ้านะคะเราควบคุมระบบน้ำหรือวัสดุที่เรานำมาปลูกไม่ดีนะคะอันนี้ข้อดีข้อเสียนะคะอันนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชแบบไร้ดินอย่างแรกเลยพันธุกรรมพวกยีนโครโมโซมในตัวพืชแต่ละชนิดนะคะมันไม่ใช่เฉพาะพืชอย่างเดียวสัตว์ด้วยนะคะตัวพันธุกรรมเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตว่ามันเติบโตได้ดีหรือไม่ดีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับพันธุกรรมด้วยนะคะต่อไปสารควบคุมความเจริญเติบโตก็คือพวกสารอาหารในวัตสารอาหารในน้ำหรือในวัสดุที่เรานำมาปลูกนะคะเนี่ยสารต่างๆนะคะอย่างเช่นออกซินเนี่ยก็คือเร่งความเจริญเติบโตของพืชนะคะเนี่ยส่วนต่างๆเหล่านี้นะคะที่เคยพูดไปแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยสภาวะแวดล้อมสภาพแวดล้อมนะคะอุณหภูมิความชื้นแสงก็มีส่วนทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ดีนะคะองค์ประกอบของบรรยากาศนะคะคุณภาพน้ำด้วยนะคะอันนี้ความเป็นกรดเป็นเบ็ดของน้ำค่า pH ของน้ำนั่นเองนะคะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชไร้ดินนะคะทีนี้เรามาดูตัวนี้ระบบการปลูกพืชไร้ดินในชั่วโมงนี้ระบบการปลูกพืชไร้ดินที่อยู่ในหนังสือระดับชั้นมัธยม4นะคะที่เรานำมาให้ความรู้กับเด็กๆมีทั้งหมด3ระบบมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะเจอไหมอย่างแรกเลยนะคะก็คือแอโรโพนิกการปลูกพืชให้รากลอยกันอยู่กับอากาศถูกต้องค่ะการปลูกพืชแบบรากมันลอยกลางอากาศมันลอยอยู่กลางอากาศนะคะมันจะเติบโตได้ยังไงมาดูกันนะคะแบบที่สองคือการปลูกพืชในวัสดุปลูกการปลูกในวัสดุปลูกนะคะการปลูกในวัสดุปลูกนะคะอย่างสุดท้ายก็คือการปลูกในสารละลายนะคะอันนี้เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแบบสุดท้ายนะคะอย่างแรกเลยอันนี้นะคะ aeroponics นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีงานส่งวันศุกร์ด้วยนะคะการปลูกผักการปลูกพืชแบบให้รากมันลอยกลางอากาศอย่างที่สองการปลูกในวัสดุปลูกนะคะตัวนี้และอย่างสุดท้ายเป็นการปลูกแบบสารละลายธาตุอาหารนะคะลิควิดแปลว่าอะไรลูกโอเคลิควิดแปลว่าของเหลวนะคะอันนี้มันเป็นลักษณะของการปลูกทั้ง3แบบทั้ง3ระบบนะคะมาดูตัวนี้วันนี้เราเอาตัวนี้โดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะถามว่าระหว่าง aeroponics กับ hydroponic hydroponic เคยได้ยินชื่อใช่ไหมครั้งที่แล้วอะ hydroponic มันเป็นการปลูกพืชแบบอาศัยธาตุอาหารในน้ำเหมือนกันแต่ลักษณะการปลูกลักษณะการให้สารอาหารแก่พืชไม่เหมือนกันนะคะต้องดูดีๆมาดูอันแรก aeroponics นะคะก็คือเป็นการให้สารที่เป็นธาตุอาหารเนี่ยมันไหลเวียนนะคะในระบบน้ำนะคะแล้วให้สารอาหารแก่พืชยังไงให้โดยการใช้ปั๊มอัดฉีดหัวฉีดให้น้ำที่เป็นพืชอาหารเนี่ยเป็นละอองฝอยเล็กๆแล้วก็ให้ไปถึงรากของพืชตามเวลาที่กำหนดนะคะเป็นละอองฝอยๆไปนะคะอย่าเพิ่งง่วงนะออนไซต์ง่วงเป็นแถวเลยวิชาอื่นง่วงเหมือนวิชามิติกไหมอ๋อมันน่าเบื่อมันน่าเบื่อเพราะว่ามิติกใช่ไหมมาดูมิติกถามเมื่อสักครู่นี้ถามคนที่จะหลับนี่แหละเอามา
ผู้ชมทางบ้านอย่าเพิ่งตอบนะระหว่างไฮโดรโปนิกแตกต่างจากแอโรโปนิกยังไงสองตัวนี้มันต่างกันยังไงเขาบอกว่าเนี่ยสองวิธีที่กล่าวถึงเนี่ยเป็นการให้พืชมันดูดสารอาหารขึ้นมาทางรากผ่านน้ำที่เป็นธาตุอาหารเหมือนกันแต่ระหว่างไฮโดรกับแอโรต่างกันยังไงรุนธนกิจอธิบายได้ไหมคะเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าแอโรโพนิกก็คือมันใช้ปั๊มหัวฉีดฉีดน้ำที่เป็นปุ๋ยเนี่ยอะน้ำที่เป็นธาตุอาหารเนี่ยเป็นละอองฝอยเล็กๆไปยังรากของมันตามเวลาที่กำหนดใช่ไหมคะแต่ไฮโดรโพนิกอะเป็นยังไงย้อนกลับไปที่ไฮโดรโพนิกอาทิตย์แรกที่เราเจอกันเลยไฮโดรโพนิกธาตุที่อยู่ในน้ำเป็นธาตุอาหารเหมือนกันมันอยู่ยังไงจำได้ไหมลูกอะไรจุ่มน้ำรากจุ่มน้ำรากจุ่มน้ำอันไหนที่รากจุ่มน้ำไฮโดรใช่ไหมไฮโดรโพนิกคือรากจุ่มน้ำแล้วมันจะดูดซับอาหารที่อยู่ในน้ำถูกต้องไหมคะแต่แอโรโพนิกคือรากมันลอยรากมันลอยแต่ว่าเขาใช้ระบบหัวฉีดฉีดน้ำใส่รากตามเวลาใช่มันจะต่างกันตรงนี้ซึ่งไฮโดรเนี่ยรากมันจะจุ่มใช่ไหมแต่ว่าแอโรรากมันจะลอยนะคะมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนี่ไฮโดรโพนิกเขาบอกว่าเนี่ยก็คือรากมันจะจุ่มน้ำอยู่ใต้น้ำนะคะแล้วดูดซับส่วนแอโรโพนิกนะคะก็คือมันใช้ละอองฝอยฉีดสารอาหารใส่ตัวรากโดยอาศัยเครื่องปั๊มที่เป็นหัวฉีดนึกถึงเวลาที่เราใช้ที่ฉีดน้ำฉีดอะไรนะรดน้ำนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะลักษณะด้านล่างรากมันจะลอยแบบนี้นะคะแล้วเขาจะมีระบบฉีดน้ำขึ้นไปฉีดน้ำที่เป็นสารอาหารขึ้นไปให้กับรากนะคะอันนี้ไฮโดรนะอันนี้เป็นไฮโดรนะคะเด็กๆที่อยู่ที่บ้านสไลด์ไปไหมคะไม่ไปแล้วค่ะทำไมไม่แจ้งตั้งนานแล้วสไลด์ไม่ไปไม่แจ้งเลยขึ้นมาหรือยังหน้าที่เป็นวิดีโอหรือยังลูกขึ้นแล้วครับโอเคนะคะมาดูสวัสดีครับก่อนเข้าเรื่องผมขอแนะนำตัวเองก่อนเลยนะคะผมนายไฮโดรฮอบบี้วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินให้ทุกท่านได้เข้าใจกันอย่างง่ายๆนะครับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินมีอยู่ด้วยกันสองวิธีวิธีที่หนึ่งการปลูกพืชโดยใช้วัสดุปลูกหรือที่เราเรียกกันว่ามิกมีเดียวิธีที่สองการปลูกโดยใช้ฟองน้ำเอาล่ะพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราจะมาเริ่มวิธีแรกกันก่อนเลยนะครับอย่าเพิ่งหลับนะคะการพร้อมเมล็ดโดยใช้วัสดุปลูกขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็ถ้าใส่วัสดุปลูกลงในถ้วยก็ไม่ได้เสียสารส่วนสีของเขานะครับบอกเกี่ยวกับเรื่องราวแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้วัสดุปลูกก็ได้รับคำนิยมด้วยวัสดุปลูกเล็กน้อยสุกแล้วฉีดน้ำให้ชุ่มต่อมาเราก็จะนำมาวางบนถาดรองน้ำที่มีน้ำสูงปริมาณ 0.5 เซนติเมตรต้องเช็คปริมาณน้ำในถาดรองเพาะให้สูง 0.5 เซนติเมตรเสมอนะครับในระยะ3วันแรกให้เก็บถาดรองพอไว้ในที่ร่มอย่าเพิ่งนำมาออกแดดนะครับเมื่อต้นกล้าอายุครบ4วันให้เตรียมน้ำสะอาด1ถังผสมสารละลายธาตุอาหารเองในอัตราส่วน5มิลลิลิตรต่อน้ำ1ลิตรทิ้งไว้4ชั่วโมงเพื่อให้สารละลายธาตุอาหารเอละลายน้ำก่อนเราจึงผสมสารละลายอาหารดีลงไปในอัตราส่วนเดียวกันเทสารละลายธาตุอาหารที่เราผสมแล้วลงในถาดรองเพาะให้ระดับน้ำสูงประมาณ 0.5 ซม.คราวนี้เราก็สามารถนำถาดรองเพาะของเราออกมารับแสงแดดอ่อนๆหรือแสงแดดประมาณ 60% ได้แล้วนะครับในระหว่างที่รอปลูกในราง2สัปดาห์ให้ฉีดน้ำทุกวันเช้าเย็นเมื่อครบ2สัปดาห์เราก็สามารถย้ายต้นกล้าลงรางปลูกได้แล้วนะครับเราควรที่จะย้ายต้นกล้าตอนเย็นๆเพื่อให้ต้นกล้าปรับตัวได้ง่ายขั้นตอนเราทำเหมือนเดิมเลยนะครับให้เตรียมน้ำสะอาด1ถังผสมสารละลายธาตุอาหาร A
ในอัตราส่วน5มิลลิลิตรต่อน้ำ1ลิตรทิ้งไว้4ชั่วโมงเพื่อให้สารละลายธาตุอาหาร A ละลายน้ำก่อนตามด้วยสารละลายธาตุอาหาร B ลงไปในอัตราส่วนเดียวกันเสร็จแล้วเทสารละลายธาตุอาหารที่เราได้ผสมทั้งหมดนี้ลงในถังสารละลายต่อมาเราก็ต้องเช็คระบบการไหลเวียนของน้ำนะคะว่าชำรุดบกพร่องตรงส่วนไหนหรือไม่ถ้าพบเราจะได้รีบซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดได้แต่เนิ่นๆในทุกๆ10วันสังเกตปริมาณน้ำในถังสารละลายว่าลดลงหรือไม่ถ้าปริมาณน้ำลดลงให้เติมน้ำผสมสารละลายธาตุอาหาร A และ B ตามอัตราส่วนลงไปประมาณ6สัปดาห์ถัดมาในที่สุดเราก็สามารถเก็บเกี่ยวผักไร้ดินของเราได้แล้วนะครับไม่ยากใช่ไหมครับวิธีที่1อันนี้เป็นวิธีที่ทั่วไปรู้จักก็คือการปลูกแบบไฮโดรโปนิกนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือให้รากมันเนี่ยลอยอยู่ในน้ำเพื่อดูดซับสารอาหารที่มันอยู่ในน้ำนะคะพืชพวกนี้มันจะมีรสชาติดีตรงที่ว่าถ้าเราเก็บเป็นเวลามันจะไม่ขมในการปลูกพืชถ้าสมมติว่าเป็นสลัดหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วตัวต้นมันจะเปราะมันจะกรอบมากกว่าพืชที่ปลูกในดินด้วยนะคะมาดูอีกแบบนึงนะคะเป็นแบบแอโรโพนิกนะคะมาดูลักษณะการฉีดน้ำที่เป็นละอองฝอยขึ้นไปยังรากของมันนะคะว่าทำยังไงนะคะอันนี้เป็นตัวรากที่มันลอยอยู่ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีระบบฉีดน้ำฉีดน้ำพ่นละอองฝอยที่เป็นธาตุอาหารเนี่ยขึ้นไปให้รากเขาก็จะตั้งตามกำหนดเวลาเปิดปิดนะคะตัวนี้นะคะซึ่งการปลูกแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูข้อดีข้อเสียด้านหลังนะคะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายการลงทุนที่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะคะในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะมีใครสงสัยไหมว่าน้ำที่มันฉีดแล้วไหลลงไปอย่างเงี้ยมันไปไหนเขาก็จะมีระบบหมุนเวียนของเขานะคะในการพ่นสารอาหารให้รากนะคะตัวนี้นะคะมาดูข้อดีของการปลูกพืชแบบแอโรโพนิกเมื่อสักครู่นี้นะคะข้อดีอย่างแรกเลยที่บ้านเห็นกันไหมเอ่ยที่บ้านเห็นกันนะประหยัดน้ำแล้วก็สารละลายธาตุอาหารสารมิติใช้ตัวนอนหนูที่จริงแล้วมันต้องเป็นรอเรือนะคะสองเป็นระบบปิดมีหลังคาและมุ้งกันแมลงก็คือมันจะไม่มีศัตรูพืชนะคะก็คืออยู่ในระบบการควบคุมแบบปิดนะคะ3ไม่ต้องใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชหรือแมลงพืชเพราะว่ามันอยู่ในระบบปิดเราสามารถควบคุมได้นะคะข้อที่4ตุนธนกฤตลำรากพืชได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอทำให้เจริญเติบโตได้เร็วเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในดินหรือจุ่มน้ำนะคะมันจะได้รับออกซิเจนนะคะทำให้เติบโตได้เร็วข้อที่5สามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อราและแบคทีเรียบริเวณรากของพืชได้นะคะข้อที่6ให้ผลผลิตต่อรอบสูงก็คือเวลาเขาปลูกเขาก็จะปลูกเป็นรอบรอบการผลิตนะโซนนี้ปลูกได้เท่านี้กี่วันเก็บอย่างเงี้ยนะคะข้อที่7สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกได้ดีอันนี้คือข้อดีนะคะดูข้อเสียอย่างที่บอกไปข้อเสียอย่างแรกเลยมันลงทุนสูงเพราะว่ามันต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำเยอะนะคะข้อที่2เป็นระบบที่จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าแต่บางฟาร์มหรือว่าบางพื้นที่การปลูกเขาก็จะใช้แบบโซลาร์เซลล์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อมาใช้ในการปลูกของเขานะคะมันก็จะลดพลังงานตัวนี้ไปแต่ว่าหลักๆคือเขาจะใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาทำเป็นตัวฉีดน้ำละอองฝอยนี่แหละค่ะแต่ถ้าไฟฟ้าเกิดขัดข้องหรือดับรากมันก็จะไม่ได้โดนน้ำพอรากมันไม่โดนน้ำรากมันก็จะเหี่ยวแต่ถ้ามันขาดน้ำมากๆมันก็จะตายนะคะ
ถ้าไฟดับหลายวันหรือหลายเวลาเป็นวันมันก็อาจจะเหี่ยวได้นะคะข้อที่3ระบบมีการฉีดพ่นสารละลายให้มันจะมีตัวสปริงเกอร์ใช่ไหมเขาเรียกสปริงเกอร์ใช่ไหมคะหัวมาสเตอร์มันอะที่เป็นตัวพ่นละอองฝอยอะมันมีธาตุอาหารอยู่ในนั้นนะคะถ้าไม่หมั่นทำความสะอาดตัวธาตุอาหารที่อยู่ในนั้นหัวสปริงเกอร์มันก็อาจจะอุดตันได้นะคะมันอาจจะฉีดพ่นไม่ได้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนหรือทำความสะอาดนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายข้อที่4การปลูกพืชในระบบนี้นะคะถ้ามันเป็นพืชขนาดเล็กมันก็สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นพืชที่มีลำต้นสูงหรือใหญ่ขึ้นมันก็อาจจะต้องใช้ไม้ค้ำนะคะในการทำด้วยนะคะอันนี้หลักๆเลยนะคะข้อดีข้อเสียนะคะสั่งงานก่อนเดี๋ยวหมดเวลาก่อนไม่ต้องโอหรอกเด็กๆที่อยู่ที่บ้านค่ะสั่งงานนะคะสรุปเรื่องที่เราเรียนไปในชั่วโมงนี้แหละส่งอันนี้คือกลุ่มไลน์ที่เราจะต้องส่งงานไม่ติ๊กลงให้ในกลุ่มไลน์ของมัธยม4แล้วนะคะถ้าได้โทรศัพท์ตอนเย็นก็สแกนเข้าแล้วก็ส่งงานเดิมด้วยนะคะงานใหม่หัวข้อตัวสีแดงค่ะข้อดีข้อเสียของการปลูกพืชแบบแอโรโพนิกนะคะสอบพูดถึงเรื่องสอบกลางภาคก่อนเนาะสอบกลางภาคของมัธยม6เขาจะสอบก่อนประมาณถ้านอกตารางก็ประมาณอาทิตย์นี้นะคะเพราะว่าพี่เขาจะสอบอาทิตย์หน้าแล้วใช่ไหมคะในตารางแต่ถ้าพวกเรานะคะมีจะสอบประมาณต้นเดือนมกราหลังปีใหม่ต้นเดือนมกราหลังปีใหม่จะให้ทำแผ่นพับจะให้ทำแผ่นพับนะคะเด็กๆที่อยู่ที่บ้านได้ยินนะคะจะให้ทำแผ่นพับไม่ต้องโอเออหรอกแผ่นพับก็คือขนาดเท่า A4 ต้องเขียนทั้งหน้าทั้งหลังจะมี2แบบจะให้เลือกทำจะให้โหวตหรือให้บังคับคุณจะพิมพ์หรือคุณจะเขียนมีใครจะเขียนด้วยลายมือแล้วก็ตกแต่งด้วยลายมือตัวเองไหมคะเด็กๆที่อยู่ที่บ้านงานที่จะสอบกลางภาคอ้าวการ์ดว่าไงการ์ดเก็ตน่าจะเขียนด้วยลายมือนะคะจะเขียนหรือจะพิมพ์คะเขียนจะเขียนเหรอใช่ก็ไม่ได้ฟิกไงก็ให้เลือกเอาอะอย่างนี้เรามี2ระบบคือจะเขียนก็ได้จะพิมพ์ก็ได้นะคะแต่การพิมพ์คุณต้องใส่รายละเอียดให้ครบแล้วอักษรต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่บอกหัวข้อเดี๋ยวเด็กๆแอบไปทำมาก่อนแล้วการเขียนด้วยเขียนด้วยลายมือที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้ครูๆอ่านออกด้วยนะคะแล้วก็อาจจะปริ้นภาพหรือวาดภาพประกอบลงไปในแผ่นพับด้วยแผ่นพับขนาดเท่า A4 พับ3แสดงว่ามันจะต้องมีทั้งหมดกี่ตอน1 2 3ใช่ไหมข้างหน้าแล้วด้านหลังอีก3เป็น6นะคะ6ช่วงนะคะแต่วันนี้งานชิ้นนี้คือ A4 นะคะให้ทำ mind map ค่ะข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชแบบ aeroponics นะคะเด็กที่อยู่ที่บ้านเห็นนะคะแล้วส่งทางไลน์นี้เลยส่งทางไลน์นี้เลยนะคะจะไม่เอารูปแบบนี้ก็ได้นะคุณจะทำรูปแบบอื่นก็ได้นะอันนี้คือตัวอย่างหัวข้อใหญ่เมนหลักมันข้อดีข้อเสียนะคะมีอะไรบ้างบอกมาใครไม่ทันมีไหมคะทันนะเด็กๆที่อยู่ที่บ้านสแกน QR code เข้ากรุ๊ปไลน์ส่งงานด้วยนะคะงานครั้งที่แล้วด้วยนะคะในหัวข้อนี้นะคะในเรื่องของการปลูกพืชแบบแอโรโพนิกที่เป็นข้อดีข้อเสียมีใครจะจดอะไรเพิ่มเติมลงไปไหมเพราะว่าในหน้า65นะคะมันจะมีแค่นิดเดียวนะคะถ้าจะจดเพิ่มเติมหรือคุณจะไปหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะแต่บอกเลยว่าหาค่อนข้างจะยากหน่อยเพราะว่าหัวข้อมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อย
ก็มีนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะหายตัวนี้มิติกบอกแล้วว่าใช้รอเรือนะลูกไม่ได้พิมพ์ผิดนะคะตัวนี้ด้วยเพาะพอออกเพาะแก้ในสไลด์ไม่เป็นน่ะนะคะอ่ะก็แก้ด้วยการบอกเล่าแล้วกันนะคะอันนี้ตัวนี้ถ้าที่อยู่ที่ทางบ้านก็สามารถแคปได้นะคะตัวนี้สามารถหาในอินเทอร์เน็ตได้นะคะข้อดีข้อเสียนะคะแต่อันนี้คือสรุปมาให้แล้วนะคะที่อยู่ทางบ้านจะถามอะไรเกี่ยวกับงานไหมคะขอเรียกอีกครั้งหนึ่งมิ้นอริสราตังกวยมาหรือยังลูกมิ้นมาไหมคะฮัลโหลสงสัยไม่เข้าเรียนมีแค่นี้เองเบลมาแล้วนะคะแล้วใครอีกไตเติ้ลพีรทัศน์เติ้ลไม่มาเนาะเพื่อนๆช่วยมิติขาซิมีไหมก็มีอยู่แค่นี้ไม่มานะหน้าขวัญอยู่ไหนตอนนี้เหรอได้เห็นไตเติ้ลไหมไตเติ้ลไม่มานะลูกเนาะมิ้นก็ไม่มาเนาะมิ้นลาหรือเปล่าอ่ะเพื่อนไม่ได้เข้าเลยอาทิตย์ที่แล้วเข้าไปอ๋อปิดธุระโอเคเรียบร้อยนะคะมีใครจะถามอะไรเกี่ยวกับงานไหมไม่มีนะที่เหลือยังมีเวลาให้เขียนนิดนึงนะคะอีก15นาทีที่อยู่ทางบ้านแคปไว้หรือยังแคปไว้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำเป็นไมแมปออกมาจะจดไหมคิดว่าเด็กๆน่าจะสรุปได้อยู่เพราะว่ามัธยม4แล้วโตแล้วนะคะอันนี้งานของเราใช่ค่ะงานเก่าก็ทำใน A4 งานใหม่ก็ A4 เหมือนกันมิติกไม่รับ A4 ที่เป็นดินสอหรือปากกาแล้วก็เอาโครงมันมาแบบนี้เฉยๆนะคะตัวนี้จะให้คะแนนอยู่ที่2คะแนนได้แต่ตัวหนังสือต้องถูกด้วยนะพิมพ์ตกๆหล่นๆเหมือนมิติกไม่เอานะเนี่ยเห็นไหม มีผิดด้วยนะคะคำอย่าให้ตกหล่นนะคะถ้าทำมาจากแอปหรือคอมเด็กๆต้องมีภาพมาประกอบด้วยนะคะมีภาพมาประกอบให้มันสมกับเป็นชิ้นงานของม.4 นะโอเคเริ่มเสียงดังแล้วเรียบร้อยนะคะเด็กๆที่อยู่ทางบ้านถ้าไม่มีอะไรสงสัยแล้วเด็กๆสามารถออกได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวมิติกขอแก้ไขคำสักครู่หนึ่งนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ